ิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายนะครับในท่าแพ้งเลกลิฟต์นะครับจะเป็นการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวนะครับเป็นแรงต้านคือเป็นบริเวณเวิร์กเอาท์นะครับลักษณะท่านี้นะครับก็จะเป็นโฟร์อาร์มแพ้งนะครับเป็นท่าเตรียมนะครับผสมผสานกับท่ายกขาขึ้นด้านหลังนะครับโดยที่เข่าเราจะไม่งอนะครับจะเหยียดขาตรงนะครับส้นเท้านำนะครับจะบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหลักก็จะเป็นแอบโดมิเนลนะครับหน้าท้องนะครับกล้ามเนื้อรองก็จะเป็นกลูเตียสนะครับก้นฮิปสะโพกแล้วก็แฮมสตริงนะครับใช้ในการออกแรงเพิ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่าเตรียมนะครับก็จะเป็นท่าแพ้งปกติทั่วไปเลยครับวางท่อนแขนลงนะครับยกสะโพกขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับเกรงหน้าท้องนะครับเราเริ่มยกขานะครับทีละข้างนะครับจะเริ่มซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะครับสลับข้างนะครับขึ้นหายใจออกครับถ้าช้านะครับลงหายใจเข้านะครับเกรงหน้าท้องไว้นะครับขึ้นแล้วค้างไว้เล็กน้อยนะครับจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อถูกนะครับอย่าพยายามยกสะโพกขึ้นสูงจนเกินไปอย่างนี้นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายลดลงนะครับหรือว่าแอนหลังเยอะเกินไปนะครับจะทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับพยายามล็อกสะโพกไว้ให้นิ่งนะครับเกรงหน้าท้องหายใจออกครับเตะขึ้นหายใจเข้าออกครับพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเกรงหน้าท้องนะครับจำนวนครั้งที่ทำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15นะครับถึง30ครั้งนะครับท่านี้จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นวินาทีก็ได้นะครับ15วินาทีถึง30วินาทีนะครับ